ไม่มีเวลาคิดเรื่องรักเบลล่างานแน่นขึ้นแค่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ปีนี้คว้าเกิน20ตัวไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักเบลล่าราณีปลื้มงานแน่นขึ้นแค่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ปีนี้คว้าเกิน20ตัวแล้วเผยกองพรหมลิขิตสะดุดโป๊กติดโควิดเศร้าบีมประพังกรจากไปกระทันหันเป็นอีกปีทองของนางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีแคมเปญที่ปีนี้มีงานพรีเซนเตอร์แน่นมากตอนนี้เกิน20ตัวเรียกว่ากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่พรีเซนเตอร์แล้วล่าสุดเมื่อวันที่27มีนาคม65เบลล่าราณีที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีชีวิตในฐานะพรีเซนเตอร์ณลานกิจกรรมพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ให้สัมภาษณ์ถึงความปังในปีนี้ที่ทำงานทุกวันไม่ว่าจะเปิดสื่อช่องทางไหนก็เจอแต่หน้าของเธอพร้อมอัปเดตหัวใจหลังเป็นโสดเนื้อหอมออร่าสดใสมีหนุ่มๆเข้ามาจีบพร้อมเปิดใจรับใครเข้ามาแล้วหรือยังนอกจากนี้ได้อัปเดตกองละครพรหมลิขิตที่ต้องสะดุดหลังจากพระเอกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ติดโควิดและนักแสดงรุ่นน้องบีมประพังกรเสียชีวิตต้องมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงแทนซึ่งเบลล่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวหนุ่มบีมกับการจากไปกระทันหันของนักแสดงรุ่นน้องพร้อมให้กำลังใจทีมงานผู้จัดผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ปีนี้พรีเซนเตอร์แน่นเยอะค่ะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่สำหรับตัวใหม่ก็มีประมาณหนึ่งที่เพิ่งเริ่มปีนี้ค่ะ20ตัวได้ไหมเกินยิ้มก็เยอะค่ะฝากแฟนๆช่วยนับแล้วกันกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่พรีเซนเตอร์โอ้โหอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่าเราอาจจะเหมาะสมกับแบรนด์นั้นและเราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะทั้งตัวเราตอนนี้ยังมีเหลือผลิตภัณฑ์ไหนที่ยังไม่เข้าบ้างที่จริงมีนะเบอร์อยู่ที่หน้าไอจีติดต่อได้เลยมีหลายส่วนอยู่ที่ได้ค่ะยังสามารถรับได้อยู่ค่ะมีกำหนดไว้ไหมครบ100ตัวจะหยุดอั้นทำไมมีแรงก็ทำไปมีงานพรีเซนเตอร์เยอะงานกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วค่าตัวเป็นยังไงบ้างน่ารักเหมือนเดิมราคามิตรภาพค่ะก็แล้วแต่ด้วยแหละว่าแต่ละงานดีเทลมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์หลายเจ้าเลือกเราก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเบลก็อย่างนี้แหละค่ะช่วยเชียร์เต็มที่เพราะก่อนที่เราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ละอย่างเราก็ต้องเป็นผู้บริโภคก่อนเราต้องรู้จริงว่าของเขามันเป็นยังไงดีแค่ไหนสรรพคุณเป็นยังไงเราถึงกล้าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ถามว่ามีกฎเหล็กยังไงก่อนรับแต่ละผลิตภัณฑ์มันถูกกฎหมายและดีต่อคนที่ใช้จริงๆเราก็เลือกแล้วใช้จริงค่ะช่วงนี้ออกงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์รายวันเลยค่ะเจอหน้ากันบ่อยนิดนึงนะคะทางโทรทัศน์ทางบิลบอร์ดทำงาน7วันเลยค่ะช่วงที่ป่วยติดโควิดมีผลกระทบกับงานแค่ไหนยังไงบ้างดังนั้นมันเป็นงานเลื่อนมากกว่างานมันยังพอขยับขยื่นได้กลับมาทำงานแล้วมันก็แล้วแต่งานด้วยอย่างงานนี้เขาก็ดูแลเต็มที่ทุกคนมีการตรวจกันก่อนเข้างานต้องระวังตัวมากขึ้นไหมกลับมาทำงานมากขึ้นดื่มชีวิตสิคะเราก็เพิ่มภูมิให้ตัวเองไปเลยค่ะยิ้มความจริงเราก็ระวังตัวอยู่แล้วระวังตัวมาเรื่อยๆไม่ประมาทช่วงนี้ที่ทำงานเยอะมีวางแผนเก็บเงินไปทำโปรเจกต์อะไรส่วนตัวไหมก็มีบ้างค่ะมีวางแผนล่วงหน้านิดนึงเป็นทำธุรกิจก็วางแผนเอาไว้หลายทางเดี๋ยวลองดูว่าทางไหนมันจะเวิร์กก็คิดว่าปีนี้จะต้องสำเร็จแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วดูจากพรีเซนเตอร์และวันทำงานค่อนข้างหมดแล้วก็อยากมีอะไรที่เป็นของตัวเองไว้บ้างค่ะเพื่อความมั่นคงทำไมถึงอยากทำธุรกิจมันก็เป็นเหมือนเป้าหมายใหม่ในชีวิตเราก็แสดงมาประมาณนี้แล้วลองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแต่งานแสดงก็ยังไม่วางไม่ทิ้งค่ะไม่ต้องห่วงแค่อย่างงานละครตอนนี้มีติดอุปสรรคอะไรไหม
ก็มีประมาณหนึ่งค่ะทีมงานนักแสดงติดโควิดล่าสุดพี่โป๊ปธนวัฒน์เพิ่งติดไปได้มีคุยอะไรกันไหมจากที่เรามีประสบการณ์เคยติดมาก่อนเราเป็นรุ่นพี่ซึ่งพี่โป๊ปก็จะถามว่าพี่จะหายไหมทำไมพี่ถึงเป็นไข้ทำไมพี่ถึงไอขนาดนี้เราก็บอกใจเย็นๆนะแค่10วันเดียวมันก็หายแล้วเขาก็กังวลนิดนึงเขากลัวสุขภาพระยะยาวส่งไม้ต่อพอเบลหายปุ๊บพี่โป๊ปต่อเลยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าใครๆก็เป็นกองละครก็ต้องหยุดอย่างตอนที่เราเป็นกองก็ต้องหยุดเหมือนกันอย่างเรื่องพรหมลิขิตกำหนดคิวต่างๆต้องเปลี่ยนไหมเพราะน้องบีมประพังกรที่เสียชีวิตต้องหานักแสดงคนอื่นมาแทนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่าตัวเบลเองยังไม่ได้ร่วมงานยังไม่ได้เจอกันกับน้องค่ะมีอัปเดตกับพี่หน่องอรุโนชาหมายว่ากำหนดการจะเปลี่ยนยังไงบ้างความจริงยังไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้เลยบทเบลไม่แน่ใจค่ะว่าได้เข้ากับน้องไหมอาจจะมีได้เจอแวบข่าวน้องก็ตกใจค่ะค่อนข้างเจออาถรรพ์เลยเหมือนกันเบลว่ามันก็เป็นทุกเรื่องเป็นทุกที่เลยค่ะอาจจะลำบากนิดนึงกับผู้จัดกับช่องกับทีมงานต่างๆสู้ๆนะคะอัปเดตงานสถานการณ์วันต่อวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นใจทีมงานมากเห็นใจพี่หน่องยิ่งเจออะไรแบบนี้ก็ยิ่งต้องทำงานให้เต็มที่อยากให้งานออกมาดีอยากให้ทุกคนได้ดูกันถามว่าพรหมลิขิตถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนับไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าอัดให้ได้มากที่สุดค่ะช่วงนี้ดูสดใสหรือว่าหัวใจเบ่งบานกระชุ่มกระชวยก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะยิ้มความรักที่ผ่านมามันทำให้เราคิดเยอะขึ้นไหมเบลมองเป็นเรื่องจังหวะโอกาสเวลามากกว่าสบายใจที่จะอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นมีความสุขตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหรือเพราะงานทำให้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นคือมันก็ด้วยค่ะมันก็ส่วนหนึ่งแหละอยากพักใจอีกแป๊บหนึ่งค่อยเริ่มเปิดใจใหม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือไม่ได้คิดกับเรื่องนี้อะไรขนาดนั้นก็ปล่อยไหลช่วงนี้งานเยอะมากก็ทำงานก่อนคิวงานยาวแค่ไหนก็ค่อนข้างยาวอยู่นะคะเบลมีโปรเจกต์ที่วางเอาไว้ 2-3 ปีเลยที่ล็อกคิวกันไว้แปลว่าถ้าจะจองงานต้องข้ามปีแล้วอุ๊ยไม่สิพูดถึงว่างานแสดงที่วางเอาไว้แล้วงานพรีเซนเตอร์ก็แทรกได้อยู่งอกอ่ะหัวเราะ